ค่ะค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้พบกับเนยอีกแล้วนะคะวันนี้เนยก็พาเพื่อนๆมาเก็บแอปเปิลค่ะตอนนี้แอปเปิลของเราป่านนี้นะคะก็แดงแล้วแต่ว่าก็ยังแดงไม่หมดนะคะก็เราจะเลือกเก็บเฉพาะลูกที่แดงที่สุดนะคะแล้วก็วันนี้มาด้วยกัน12คนค่ะก็เลือกเก็บแล้วก็ตัดขั้วของแอปเปิลไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนยทำหน้าที่เก็บค่ะเพราะว่าคนตัดวันนี้เยอะค่ะเนี่ยค่ะดูค่ะแต่ละต้นใครว่างมาช่วยเนยเก็บแอปเปิลนะคะไปค่ะเดี๋ยวให้การนอนยักนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนแต่ละต้นคือดกมากจริงๆค่ะแต่ว่าก็จะยังแดงไม่หมดค่ะเรียกว่าเริ่มทยอยแดงแล้วนะคะเนยรู้สึกว่าแอปเปิลพันธุ์นี้เขาจะลูกดกกว่าพันธุ์ก่อนลูกใหญ่ๆที่เนยเก็บนะคะเนี่ยค่ะดูแต่ละต้นสำหรับวันนี้เราก็จะเลือกเก็บลูกที่แดงที่สุดนะคะดูว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะคะว่าจะไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายรูปแล้วนะคะแต่ว่าพอมาเจอแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันสวยจริงๆค่ะมันเยอะจริงๆแบบว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยมันก็ไม่เจอเนาะค่ะแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ลูกจะไม่ค่อยดกนะคะอันนี้คือเขางดยาแล้วนะคะ2อาทิตย์ก็คือ เก็บกินได้เลยค่ะไปค่ะไม่เสียเวลาไปเก็บแอปเปิลกับเนยกันค่ะเนี่ยค่ะก็เลือกเอาลูกที่แดงที่สุดนะคะก็ถ้ายังมีติดเขียวอยู่อะไรแบบนี้ก็จะไม่เก็บนะคะก็สังเกตถ้าฝั่งหนึ่งเป็นสีเขียวอีกฝั่งหนึ่งจะต้องแดงที่สุดแล้วนะคะถึงจะเก็บถ้าพอเขียวๆก็จะไม่เก็บนะคะเพราะว่าเขายังไม่สุกค่ะก็หลังจากที่เนยเดินผ่านเข้ามาตรงนี้ก็ไม่ยังไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่นะคะปกติเนี่ยถ้าแอปเปิลเขาสุกเต็มที่แล้วเขาสุกแบบเยอะแล้วอย่างเงี้ยเดินผ่านอย่างเงี้ยก็จะได้กลิ่นหอมของแอปเปิลสุกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังถือว่ายังสุกไม่เยอะค่ะก็ไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะนี่ค่ะดูดกมากจริงๆค่ะนี่ค่ะเนยก็เก็บแอปเปิลเนยจะเก็บจากข้างล่างนะคะขึ้นข้างบนจะไม่เหมือนการเด็ดใบนะคะนี่ค่ะก็จะต้องเด็ดอันนี้มีแมงกินก็ทิ้งได้เลยนะคะการเด็ดแอปเปิลก็เหมือนเดิมค่ะก็คือจะต้องค่อยๆเด็ดให้มีขว้าติดมาด้วยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีขว้าติดมาเนี่ยเขาจะเหี่ยวง่ายนะคะเขาจะเหี่ยวไวค่ะเสียไวค่ะถ้ามีขว้าติดมาเนี่ยเขาจะอยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานมากนะคะก็เรียกว่าประมาณ2อาทิตย์เขาอยู่ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีขว้าติดมาไม่น่าเกินอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็จะเสียเขาก็จะเหี่ยวเร็วไม่อร่อยเนี่ยค่ะยังติดเขียวอยู่เยอะเลยค่ะก็เลือกเก็บเฉพาะอันที่แดงที่สุดนะคะปลาใหญ่ค่ะวันนี้ลงปลาใหญ่แล้วก็มาด้วยกันหลายคนด้วยค่ะนะคะบรรยากาศตอนเช้าวันนี้เช้าหมอกลงเยอะมากนะคะส่วนอุณหภูมิก็อยู่ที่6องศาค่ะนี่เห็นไหมคะสดคือน่ากินมากเลยค่ะเขาก็ไม่ห่วงนะคะกินได้ปกติเนี่ยบางทีแบบว่าเราก็ดูไม่ทั่วก็จะมีติดเขียวมานะคะวันนี้มีผู้ช่วยค่ะลูกชายเจ้าของสวนมาช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวเนก็จะเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้เยอะแล้วก็
จะต้องไปช่วยตัดขั้วด้วยค่ะแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเก็บครึ่งวันเช้าแล้วก็ครึ่งวันบ่ายอาจจะต้องไปตัดขั้วช่วยอาจูม่านะคะว่าอาจูม่าหลายคนเขาก็ปีนไม่ไหวแล้วก็จะต้องให้นั่งตัดนะคะตอนนี้เน่ก็ปีนไหวก็ปีนเก็บไปก่อนค่ะ น่ากินค่ะสดสดเน่จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะแอปเปิ้ลพันนี้เนี่ยว่าเขาอร่อยกว่าพันที่เน่เก็บข้าวก่อนโน้นนะคะข้าวก่อนโน้นลูกใหญ่ก็จริงแดงสวยมากเลยนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเขาจะไม่เปรี้ยวนะคะเขาจะหวานจืดๆแต่อันนี้จะอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานอร่อยค่ะไม่ว่าเอาไปทำสลัดหรือว่าเอาไปตำอร่อยค่ะพันนี้ ชอบนะคะก็มีผู้ช่วยวันนี้ไม่ต้องยกไปให้อาจุมานะคะก็นี่จะเก็บเอาไว้ใต้ต้นใส่ตะกร้าไว้ใต้ต้นเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บไปวางรวมกันให้อาจุมาอีกทีนึงนะคะนี่เห็นไหมคะจะต้องมีขั้วออกมาแบบนี้นะคะเวลาเก็บแอปเปิ้ลจะได้ไม่เสียง่ายค่ะเช้าเมื่อเช้าเดินขึ้นมาบนเขานะคะคือรถที่มาส่งเขาไม่สามารถขึ้นมาได้นะคะเราก็วันนี้เท่าแก่ลงไปรับไม่ได้ก็พากันเดินขึ้นมาค่ะเนจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีหมอกลงแบบโหดีอ่ะอุณหภูมิก็6องศาก็ถือว่าหนาวอยู่นิดนึงค่ะแต่ว่าก็รวมๆแล้วบรรยากาศดีมากค่ะเก็บออกไปแล้วก็ดูบางตาไปเลยค่ะจากที่แบบดกมากๆก็สำหรับงานเก็บแอปเปิ้ลช่วงนี้ก็จะเยอะอยู่นะคะนะคะเก็บข้างล่างเสร็จก็ขึ้นไปเก็บข้างบนนะคะก็ใช้บันไดปีนขึ้นไปแล้วก็ถือตะกร้าขึ้นไปแบบนี้นะคะก่อนจะขึ้นทุกครั้งก็จะต้องวางบันไดให้ดีให้แน่นหนาก่อนค่อยปีนขึ้นไปนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายค่ะนะคะก็ร่องนึงก็เหมือนเดิมค่ะใช้2คนฝั่งนั้นก็จูม่าฝั่งนี้ก็เนค่ะช่วยกันคนละฝั่งค่ะจะได้ไม่ต้องยื้อแขนข้ามไปนะคะอีกฝั่งนึงจะได้ไม่เป็นอันตรายค่ะก็สำหรับงานเก็บแอปเปิ้ลก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่าแรงก็อยู่ที่ 70,000 วอนซึ่งเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 บาทนะคะก็ถือว่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าเปรียบเป็นเงินไทยเทียบเป็นเงินไทยนะคะส่วนใหญ่แล้วงานพวกนี้ก็จะมีแต่อาจูม่าทำค่ะก็คือคนแก่เกาหลีนะคะถ้าเป็นวัยรุ่นเกาหลีสมัยใหม่เขาก็ไม่ค่อยทำกันนะคะน้อยมากค่ะที่จะเห็นคนวัยรุ่นสมัยใหม่ทำงานสวนงานแบบนี้นะคะก็สำหรับนี้ก็ทำทุกงานค่ะอันไหนที่เขาใช้เงินจ้างถ้าเนมีเวลาเนไม่มีงานเนไปทำหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาขึ้นที่สูงก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เนาะก็มือหนึ่งเราก็ต้องจับตะกร้าค่ะเราก็ไม่สามารถจับทั้งสองมือได้นะคะต้องคอยระวังนิดนึงค่ะก็จะช้าหน่อยนะคะกว่าจะเก็บเสร็จแต่ละต้นเพราะว่ามันต้องเลือกอะค่ะคือมันไม่ได้เก็บทั้งหมดนะคะเนี่ยเลือกดูหิวก็นั่งกินอยู่บนบันไดละค่ะแต่เช้าๆอย่างนี้ยังไม่หิวค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายนั่งกินอยู่บนบันไดค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเนี่ยพอเต็มแล้วก็จะยกลงมาแล้วก็เอามาวางรวมกันนะคะนี่ค่ะวางรวมกันไว้แบบนี้เดี๋ยวคนตัดเขาก็จะตามมาตัดค่ะ
ก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของเนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ